การเมืองไทยมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้วัฒนาการที่จะทำให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งรูปแบบประชาธิปไตยนั้นครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศในประเด็นเรื่องของประชาธิปไตยกับการเมืองไทยแน่นอนครับประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองไทยประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยและก็กับนักการเมืองไทยประชาชนได้อะไรแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้เราต้องเลือกพรรคโน่นนั่นนี่ต้องเลือกตัวแทนวงเล็บส.ส.ลักษณะอย่างไรก็มีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่นะครับเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 2475คือเปลี่ยนแปลงการปกครองมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้หลายคนก็ออกมาเต้นหลายคนก็ออกมาเสนอตัวหลายคนก็บอกว่าพรรคการเมืองนั้นดีหลายคนก็บอกว่าพรรคการเมืองนี้ดีแล้วประชาชนได้อะไรกับนักการเมืองพี่น้องครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ยอมรับว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นล้มเหลวล้มเหลวคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการที่เราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนั้นมันค่อนข้างจะริบหรี่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่านักการเมืองที่มีอุดมการณ์ไม่มีเงินโตไม่ได้ครับทุกวันนี้ต้องใช้เงินนำหน้ากับการเมืองต้องสังกัดพรรคการเมืองที่มีเงินจำนวนมากต้องสังกัดพรรคการเมืองที่มีเงินทุนมหาศาลในการที่จะนำเงินนั้นไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าบุญถาวรพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าต้องใช้เงินไปซื้อเสียงแน่นอนครับมันน้อยคนที่จะไม่ซื้อเสียงและก็เข้ามาในสภาได้โดยสง่างามแต่ส่วนมากผ่านกระบวนการซื้อเสียงทั้งนั้นเมื่อมีการซื้อเสียงเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในตำแหน่งเขาก็ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยการไปกำกับดูแลงบประมาณแผ่นดินแม้รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยจะบัญญัติชัดเจนว่าไม่ให้ส.ส.ส.ว.เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินแต่มันห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เขามีข้าราชการประจำนั้นเป็นลูกไม้ลูกมือเพราะว่านักการเมืองอยู่ฝ่ายบริหารก็มีที่กำกับดูแลงบประมาณผ่านกระบวนการเป็นนโยบายไปยังครับไปยังหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก็คือข้าราชการประจำกระทรวงทบวงกรมต่างๆไล่เด็บและกระทรวงลงมาอธิบดีต่างๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นวัฏจักรพี่น้องประชาชนครับวันนี้การเมืองไทยไปสู่ยุคที่เบ่งบานได้ไหมเรื่องของประชาธิปไตยยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมและยังกลับไปที่เดิมไปเป็นกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่ได้เป็นของประชาชนส่วนมากเป็นพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นมาเป็นของครอบครัวหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งแม้ว่าจะมีการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นต้องให้ประชาชนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคและต้องจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกพรรคผมว่าเรื่องดังกล่าวนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่มีใครหรอกครับที่จะยินยอมไปจ่ายเงินนะที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคน้อยคนครับเพราะว่าขั้นต่ำคือ100บาทนะครับ100บาทนี้มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้2ปีวันนี้ประทูเข่งนึงนะครับ50บาทถ้าเอาเงิน100บาทเนี่ยไปจ่ายให้กับพรรคการเมืองเนี่ยเอาเงินไปซื้อประทูเนี่ยมาปลดกินไม่ดีเหรอคือกฎหมายเนี่ยพยายามที่ออกมาเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองแต่ประชาชนเนี่ยผมถามหน่อยว่าวันนี้ประชาชนคนไทยคนไหนบ้างที่ควักเงินตัวเองนะครับจากการขายผักจากการขายปลาขายข้าวและนำเงินที่เป็นรายได้ส่วนตัวและไปจ่ายเงินให้กับพรรคการเมืองนั่นคือจ่ายเงินบำรุงสมาชิกพรรคเพื่อที่พรรคจะได้มีเงินในการที่จะไปทำกิจกรรมทางการเมืองหายากครับไม่มีหรอกครับแต่เป็นกรณีที่ร่างและออกกฎหมายมาบังคับใช้ต่อไปนี้ใครจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินนะครับไปสมัครแล้วถ้ามีเงินบำรุง
สมาชิกพรรคเนี่ยเขาไม่รับสมัครนะครับถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์แต่ละปีเนี่ยนะครับเขาก็จะทวงมาใครทวงครับคนที่กำกับดูแลนายทะเบียนพรรคการเมืองก็คือกกต.นะฮะกกต.ก็จัดดำเนินการทวงถามแต่ละพรรคเนี่ยนะให้ดำเนินการส่งเงินสมทบกองทุนต้องชี้แจงว่าสมาชิกพรรคของคุณ1ล้านคนสมมุตินะครับ1ล้านคน1ล้านเนี่ยเอา100คูณเข้าไปพี่น้องครับ1ล้านก็เป็น100ล้านต้องมีเงิน100ล้านไปแสดงต่อกกต.เพราะว่า1ล้านคนเนี่ยต้องเรียกเก็บคือพรรคต้องเรียกเก็บกับสมาชิกที่สังกัดอยู่ในพรรคการเมืองนั้นๆเมื่อถึงรอบปีทำบัญชีพรรคต่างๆก็ต้องแสดงว่าวันนี้สมาชิกได้จ่ายเงินบำรุงสมาชิกพรรคให้กับพรรคแล้วถ้าหากว่ามี 10,000 นะฮะก็คูณไปเอา 10,000 คูณไป100บาทเป็นเท่าไหร่ครับนะครับถ้าหากว่ามี 100,000 ก็คูณไปนะฮะคูณ100บาท100บาทนี่ก็จะอยู่ได้2ปีแต่ถ้าหากว่าจ่ายตลอดชีพ 2,000 บาทนี่คือเก็บครั้งเดียวนี่คือสิ่งที่วิวัฒนาการทางกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยออกกฎหมายมาให้กับประชาชนมีส่วนร่วมและพี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไหนที่ควักเงินตัวเองไปจ่ายให้กับพรรคการเมืองน้อยนักน้อยหนาครับเว้นแต่นักการเมืองเท่านั้นที่จะเป็นนักการเมืองที่จ่ายเงินส่วนมากนักการเมืองอยู่ในพื้นที่มันก็จ่ายเงินแทนชาวบ้านอยู่แล้วแหละแต่หากว่าจะเป็นตัวแทนพรรคนะก็จ่ายเงินแทนชาวบ้านอยู่แล้วถ้าไปเก็บเงินชาวบ้านชาวบ้านไม่มาครับไม่มาประชุมนะครับไม่มาร่วมเลยแค่ไปเก็บบัตรสมาชิกโทษทีไปเก็บบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเขาเนี่ยรูปถ่ายเขามาเนี่ยเขาไม่ให้หรอกครับเขากลัวที่จะเอาไปทำสุ่ม4สุ่ม5นะไปทำไม่ดีไม่ร้ายนี่คือความล้มเหลวของรูปแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ยกร่างกฎหมายขึ้นมาต้องการที่จะให้ประชาธิปไตยเบ่งบานนั้นผมว่าไม่เบ่งบานหรอกครับความเป็นเสรีประชาธิปไตยความเป็นความเท่าเทียมเสมอภาคไม่ว่าคนเก็บขยะกวาดขยะคนหาเช้ากินค่ำมันต้องมีความเสมอภาคและได้รับการคุ้มครองรับรองสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกวันไม่เท่าเทียมหรอกครับนะผมบอกเลยว่าวันนี้สังเกตเห็นไหมครับมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นอย่างกระดอกแล้วก็นำเสนอนโยบายก็เป็นเรื่องดีทางออกดีทางออกหนึ่งที่ประชาชนจะเลือกแต่ประชาชนก็บอกว่าเลือกใครไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันถึงเกิดอะไรครับนักการเมืองทุจริตนะครับคือเลือกใครแล้วเข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนไหมน้อยคนน้อยนักน้อยหนาส่วนมากก็คือทำเพื่อตัวเองแล้วพวกพ้องนั่นแหละผมอยู่ในวงการการเมืองมา24ปีนะผมบอกเลยว่า24ปีนะรู้ลึกตื้นบางหนาพอสมควรวันนี้ก็เห็นนักการเมืองเห็นพรรคการเมืองเห็นอะไรหลายอย่างนะฮะผมก็ยังทำงานการเมืองเป็นผู้ช่วยชาญสสเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายการพรรคการเมืองเข้าใจระบบเป็นอย่างดีวันนี้พี่น้องประชาชนอย่าไปหมกมุ่นเกินไปผมพูดเนี่ยคือให้ดูให้ดีในแต่ละพื้นที่มันก็เราเลือกอบต.นั่นแหละถ้าอบต.เนี่ยครับอบต.ย่อมมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนไหนไม่จ่ายตังค์ไม่แจกเงินในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับในหมู่บ้านรับรองไม่ได้เป็นจะมีความดีมีความชอบทำงานช่วยเหลือสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปี5ปี10ปีถึงวันเลือกตั้งไอ้วันลงสมัครเนี่ยนะครับเขาก็โอ้ยเดี๋ยวช่วยก่อนวันลงคะแนนเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากอบต.คนดังกล่าวเนี่ยไม่จ่ายเงินนะครับขั้นต่ำหัวละ 1,000 นะสูงสุดถึงหัวละ 5,000 บาทนะครับต่อหัวนะครับนี่คือรูปแบบของตัวแทนการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่อบต.เขาจ่ายเงินเนี่ยอย่างหมู่บ้านผมอยู่เนี่ยขั้นต่ำถ้าอยู่ในหมู่บ้านจ่าย 1,000 บาทถ้าอยู่ต่างจังหวัดจ่าย 5,000 เพราะอะไรครับเขาต้องจ่าย 5,000 บาทเพื่อที่จะให้ค่าเดินทางกับผู้ที่จะมาลงคะแนนเสียงให้เขาโอนล่วงหน้าเลยครับโอนให้ถ้าอยู่สมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพเขาต้องโอนเข้าบัญชีแล้วก็โอนเข้าบัญชีล่วงหน้าแล้วมาลงคะแนนแล้วเขากลับไปนะครับนี่คือหลักแล้วคนที่ไม่จ่ายน่ะคนจ่าย500ได้ไหมไม่ได้สอบตกครับนี่คือหลักง่ายๆเลยว่า
การเมืองไทยมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้วัฒนาการที่จะทำให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งรูปแบบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่มันแตกต่างกับประเทศที่เขาเจริญแล้วทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมันเป็นกรณีที่เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการที่จะให้กลุ่มทุนกลุ่มนายทุนนะครับในการที่จะไปสร้างความร่ำรวยแล้วก็จับกลุ่มก้อนเริ่มแต่นะครับอบต.เทศบาลแล้วก็อบจ.แล้วก็ไปถึงระดับชาติเขาวางเครือข่ายเขาได้บอกโอ้ยต้องแลนสไลด์พรรคการเมืองนี้ต้องแลนสไลด์หนึ่งแหละกลุ่มทุนมีกลุ่มทุนมีเงินเยอะในการที่จะมาสนับสนุนผู้สมัครไอ้พรรคเล็กๆหรือคนที่มีกลุ่มทุนกลัวจะได้เงินมาก้อนหนึ่งในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาและนำเสนอกับประชาชนบทสิทธิ์ครับยิ่งรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนหรือส.ส.เนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใช้แล้วใช้บัตร2ใบและก็อยู่ในการที่จะยกร่างในการคิดคำนวณส.ส.ปฏิริษีหรือรูปแบบในการที่จะได้มาซึ่งส.ส.แบ่งเขตเป็น400เขตและก็ปฏิริษี100คนเนี่ยผมบอกเลยว่าพรรคเล็กหายสาบสูญเกิดไม่ได้มีแต่พรรคการเมืองที่มีทุนแล้วก็มีเงินซื้อเสียงคือนักการเมืองถ้าไปสาบานเนี่ยตายทุกคนเลยครับตายทุกคนครับบอกว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยในเขตตำบลผมในเขตอำเภอผมในเขตตั้งผมเนี่ยผมรู้คือแม้ทั้งตัวครอบครัวผมเนี่ยเขายังจ่ายเลยเอามาจ่ายฝากไว้ครับไม่ได้จ่ายตรงนะเริ่มตั้งแต่200 300มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันนะครับแต่ก็พยายามเลือกคนที่เลวน้อยที่สุดพี่น้องประชาชนครับใครก็ตามมาลงสมัครใครก็ตามที่อาสาลงสมัครแล้วแต่เขาไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองหรือมีต้นทุนไม่ใช่ทางสังคมนะฮะทางสังคมนี่อาจจะมีต้นทุนทางสังคมช่วยเหลือประชาชนแต่เขามีต้นทุนคือมีเงินในการที่ไปแจกจ่ายคือหลักๆนะพรรคการเมืองมองไว้เล็งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยถ้าหาก400เขตเขตหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ60ล้านถึง70ล้านนะครับถ้าหากว่าเป็นส.ส.อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ลงพื้นที่เป็นที่ยอมรับประชาชนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาซื้อตัวนึงไม่ใช่ซื้อตัวนะครับซื้อตัวคือซื้อให้มันย้ายพรรคมาอยู่กับพรรคที่จะรวบรวมส.ส.ให้มากที่สุดเนี่ย60ถึง100ล้าน60ถึง100ล้านอาจจะมีการวางก่อนถ้า100ล้านเนี่ยอาจจะวางก่อน 40% คือ40ล้านให้เลยและอีก60ล้านเนี่ยก็ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วเริ่มกระบวนการหาเสียงเราก็ต้องคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่หัวเท่าไหร่ถึงจะสามารถชนะการเลือกตั้งคือ100 200เลิกพูดเลยตอนนี้นะครับก็ขั้นต่ำนะฮะจ่าย200อยู่แล้วพี่น้องก็คูณดูครับในประชากร 150,000 คนถ้าแจกเต็มที่เลยนะครับถ้าหัวละ100 150,000 คนก็15ล้านหัวละ200ก็อยู่ที่30ล้านหัวละ300ก็45ล้านนะถ้าหัวละ400ก็อยู่ที่60ล้านนะครับถ้าหัวละ500ก็75ล้านอันนี้คือแจกนะฮะ500เนี่ยเฉพาะตัวบุคคลที่รับแจกยังไม่รวมกับอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยเขาก็จะวางไว้แหละครับนะหนึ่งคุมเท่าไหร่ยังไงก็ต้องใช้เงินอีกหลายสิบล้านคือบางคนนี่ตั้งเป้าอยู่ที่ร้อยล้านนะในเขตผมเนี่ยตั้งเป้าร้อยล้านหรือว่าต้องใช้เงินประมาณร้อยล้านในการที่จะได้เป็นส.ส.โอ้โหคิดดูครับถามว่าวันนี้จ่ายเงินไปร้อยล้านแล้วเขาต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินกลับมาร้อยล้านได้ครับ4ปีเนี่ยได้กำไร4เท่าตัวครับถ้าที่เป็นส.ส.แล้วอยู่พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ฝั่งรัฐบาลสามารถที่จะไปดึงงบประมาณหรือไปซื้องบประมาณจากข้างบนลงข้างล่างได้เลยคือการทำงบประมาณที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำให้พวกที่เป็นนักการเมืองแสวงหาอยากมีตำแหน่งคือคนที่อยู่ในวงการข้าราชการและก็นักการเมืองเขาจะทำกันอย่างนี้ครับในปีงบประมาณต่างๆเนี่ยสมมุติปีนี้ก็ทําแล้ว66แล้วนะครับ6667แล้ว6667 68
คือในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอบต.แต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้ข้าราชการเนี่ยสำรวจว่าจะพัฒนาตรงไหนโครงการอะไรก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยย่อยลงไปเป็นผอ.เนี่ยสำรวจแหละกองช่างทางหลวงว่าวันนี้กรมชลประทานจะมีการขุดลอกหนองว่าหนองลุงนะครับมูลค่า30ล้านคนที่กับดูแลก็คือเป็นกรณีว่ากรมชลประทานสังกัดกระทรวงอะไรครับเกษตรและสหกรณ์คือเขาก็จะมีการวางแผนนะทำอะไรครับโครงสร้างก็คือทำแบบเสนอเข้าไปในแต่ละฝ่ายแล้วก็มีการอนุมัติชงไปที่ไหนครับก็ชงไปที่อธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ไปที่รัฐบาลก็บรรจุว่าโอเคเนี่ยงบประมาณปี2566กรมชลประทานการขุดลอกหนองลุงเนี่ยนะครับใครทำเรื่องขึ้นมาแน่นอนนะครับมันก็จะมีคราวนี้ว่าการทำแผนพัฒนาประเทศนะก็จะมองว่ามันอยู่ในการกัดดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาแบ่งด้วยว่ากรมชลประทานนี่ใครดูแลสุว่าให้ในกอไก่เป็นรัฐมนตรีช่วยดูแลก็มีกำกับดูแลกรมชลประทานเขาแทงเรื่องลงมาที่อธิบดีกรมชลประทานว่าโครงการนี้เป็นของทนายบุญทวรนะเขาเขียนโครงการขึ้นมานะแล้วตอนนี้ผมคิดกรณีดังกล่าวเนี่ยให้ท่านแทงไปเลยว่าของบุญทวรเดี๋ยวบุญทวรจ่ายค่าหัวเองจ่ายค่าดูแลเองเพราะเขาคนเขียนแบบนะก็เริ่มแต่ว่าผมขอ 5% ของโครงการ30ล้าน 50% ของ30ล้านเอ้ย 5% ของ30ล้านเท่าไหร่ครับนะฮะ 5% ล้านนึงก็ 50,000 10ล้านก็ 500,000 ล้าน5เนี่ยต้องส่งนะเจ้ากระทรวงเสร็จแล้วลงมาที่กรมนะครับกรมต้องเอาอ่ะนะครับว่าตรงเนี้ยถึงแม้จะมีวิธีการหาที่การซิกแซกในการที่ให้นั่งงานได้นะแล้วก็คนที่จะเอางานตรงนี้ก็ต้องจ่ายใช่ไหมเขาเรียกมา 10%นะของ30ล้านก็คือ3ล้านต้องจ่ายทันทีก่อนที่งานจะไม่ลงมานะครับงานลงมาที่จังหวัดต้องมีการประมูลนะก็เป็นเทคนิคนะของผอ.ชลประทานของจังหวัดที่ใช้เทคนิคในการที่ให้ผมได้งานอาจจะมีการหัวกันนะบริษัทกอไก่ขอไข่คอควายมาคุยกันแล้วก็มีการหัวกันหนูให้ผมได้งานทำอะไรก็ช่างให้ผมได้งานเขาก็จ่ายเป็นทอดคืองานพวกที่งานดินเนี่ยส่วนมากที่มันหักเปอร์เซ็นต์ไว้เนี่ยอยู่ที่ 25% ถึง 40% นะครับคือกินเงินพวกนี้เป็นเงินกินผ่าเงินจ่ายเปล่าเลยนะครับ 25-40% ไอ้คนที่มาทำงานจริงๆแล้วไม่ใช่บุญทาวรนะคนที่เอางานมาก็คือบริษัทที่มาซับงานคือบริษัทกอไก่นั่งอยู่แล้วคุณเอามาให้ผมขายให้คุณโครงการ30ล้านหักออก 40%คือ12ล้านก็เหลือ18ล้านเนื้องาน18ล้านเนี่ยไอ้คนที่มาซับงานต่อเขามองว่ายังมีกำไรอยู่นะอาจจะเหลืออยู่2ล้านหรือ3ล้านแต่เนื้องานก็ทำไม่เต็มรูปแทนที่จะทำให้มันสวยงามตามแบบตามอะไรมันก็ทำเพราะว่างบประมาณเนี่ย 100% มันถูกหักไป 40% แล้วมันเหลือ 60% ไอ้พวกนี้ก็ต้องทำคนตรวจงานก็คือใครครับก็คือคนนั่งสัญญางานก็มอบอำนาจโอนมาจากอธิบดีโอนมาสำนักภาคหรือให้ผอ.จังหวัดเป็นคนเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมชาติบ้านเมืองถึงล้มเหลวไงไอ้ผมเนี่ยเป็นนักการเมืองมาไม่เคยไปวิ่งงานพวกนี้ไม่เอาคืออยากเติบโตอยากมีชีวิตที่ดีงามไม่อยากกินงบประมาณไม่อยากไปวิ่งเต้นเอาเงินพวกนี้มาแม้ทั้งหินเม็ดนึงนะครับทรายขวดก้อนหนึ่งก็ช่างผมไม่ได้เอาเงินพวกนี้มาทำโครงการต่างๆผมร้านค้าผมไม่เอาเพราะใดหลายคนบอกว่าทำไมบุญทวรมีโครงการที่คนอื่นคือจะมีร้อยล้านมีพันล้านหมื่นล้านก็ทำเหมือนกันแต่เงินพวกนี้เป็นเงินจุดมันเป็นเงินที่ไม่มีค่าทางคุณค่าในจิตใจผมหาได้จากน้ำพักน้ำแรงจากเงินเดือนผมจากการวิชาชีพให้คำปรึกษากฎหมายแล้วก็ซื้อมาขายไปอย่างอื่นมาทำดีกว่าชีวิตผมเนี่ย50ปีแล้วไม่เคยรับเงินพวกนี้มาเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยวิ่งเต้นงบประมาณไม่เคยไปเอาเงินพวกนี้ไม่ซูฮกอ่ะไล่แต่ผู้ว่าลงมาในจังหวัดผมไม่เอาแม้พื้นที่ผมไม่เคยไปของานอ
อบต.เฮ้ยผมของานอบต.เนี่ยหนึ่งโครงการรับเหมาก่อสร้างผมไม่ทำคือเห็นแล้วมันเป็นกรณีที่เราเนี่ยเดินมาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมองไปเห็นกลุ่มคนพวกนี้ทำเนี่ยคือมันเหมือนกับคนชั่วนะฮะหลายคนบอกเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้คุณไม่มีเพื่อนคือผมไม่ต้องการเพื่อนนะเพื่อนที่ดีสุดคือตัวผมเองวันนี้ที่ออกมาพูดอย่างนี้พี่น้องประชาชนสังเกตดีๆครับแต่เลือกใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นตัวแทนดูให้ดีหลายคนได้บุญทวารเอาความจริงมาพูดมาเรื่องจริงทุกคนแสวงหาทั้งนั้นอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นนายกอบต.อยากเป็นสจ.อยากเป็นนายกอบจ.อยากเป็นสส.เขาต้องการแค่เข้าไปอะไรครับดูโครงการต่างๆแล้วก็จะได้รับเหมาก่อสร้างวันนี้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนะปีนึงจัดตั้งอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตประเทศไทยเนี่ยครับผมบอกว่าตั้งแต่บ้านผมที่อยู่เนี่ยจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถทำเป็นหงทองคำได้เลยแต่มันมีการแบ่งผลประโยชน์เป็นสัดส่วนคือคนที่เลวร้ายที่สุดคือนักการเมืองและคนที่รับใช้นักการเมืองก็คือข้าราชการประจำอันนี้ก็ต้องกินเป็นทอดๆรุ่มหัวกันกินบางคนเป็นที่ประดีมีเงินเป็นพันล้านสองพันล้านนะฮะเพราะจากการอะไรครับคอร์รัปชันทุกอย่างคอร์รัปชันหมดครับในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าอบต.เทศบาลอบจ.คือคอร์รัปชันทั้งนั้นมันเป็นอะไรที่เราเห็นและเราเอื่มละอาแล้วก็คือไม่อยากเสวนากับกลุ่มคนพวกนี้พี่น้องครับคือผมก็ทำร้านนะฮะทำร้านค้าเกษตรพันธุ์ทำโน่นทำนี่แต่ผมก็ไม่ได้หวังว่าต้องไปวิ่งเต้นของงบประมาณหรือไปประมูลงานกับกลุ่มงานพวกนี้ผมทำไม่ได้ใจเรามันไม่ให้อ่ะคือจะให้ไปรถสเปกหินรถสเปกปูนเหล็กลึกเนี่ยผมไม่ทำอ่ะคือมันกินใจเราอ่ะไอ้เราเป็นคนตรงอ่ะถ้าเราไปทำไปหัวกับเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นด้อยค่าลงไปเลยในคุณค่าของความเป็นคนวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองฝากไว้กับใครครับยากครับผมพูดยากประชาชนก็ลำบากผมเข้าใจประชาชนนะว่าพรรคไหนก็เหมือนกันนั่นแหละคุณบุญถาวรทนายบุญถาวรเพราะพรรคไหนก็ซื้อทั้งนั้นซื้อแข่งกันจริงครับเรื่องจริงทุกพรรคต้องมีเงินมาซื้อประชาชนซื้อเลยซื้อสิทธิในความเป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าคูหาแล้วไปกาหรือลงคะแนนให้กับตัวเองเพื่อตัวเองนั้นได้ชนะการเลือกตั้งดังนั้นประชาชนก็มองไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนคนไม่ดีเลยเหมาเลยว่าทุกวันนี้ถ้าใครนะครับจ่ายเงินมากก็เป็นคนดีนี่คือจุดบอดพี่น้องประชาชนก็ลองฟังดูว่าลองพิจารณาดูว่าในพื้นที่นะครับคือพยายามเลือกคนที่เร็วน้อยที่สุดทุกพรรคแก่กันนั่นแหละครับถ้าพรรคไหนไม่แก่คะแนนไม่เกิดผมถึงบอกว่ามันไม่เกิดแน่นอนคือไม่มีคะแนนนะต้องแจกเงินนะครับรู้แจกน้อยแจกมากแต่ดุลการที่เลือกโดยไม่ต้องได้รับอนุสินจ้างจริงๆมันก็หายากนะครับการเมืองไทยก็ยังเข้าสู่สภาวะในการทุจริตคอร์รัปชันในการทุจริตการเลือกตั้งเหมือนเดิมทุกชั้นนะฮะทุกช่วงชั้นไม่ว่าอบต.ระดับอบต.เทศบาลระดับจังหวัดนะถ้าไม่มีการแจกเงินเนี่ยชาวบ้านบางทีก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ถึงบอกว่าวันนี้รูปแบบในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองนั้น เป็นสถาบันนั้นผมว่ามันถอยหลังเข้าคอนะต้องแก้ใหม่การที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินเป็นอะไรที่ประชาชนเนี่ยไม่มีใครจ่ายเงินหรอกครับวันนี้ผมถามพี่น้องว่าพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหมฮะเป็นพรรคไหนครับแล้วพี่น้องจ่ายเงินให้พรรคอ่ะพี่น้องจะเปลี่ยนไหมเงิน100บาทวันนี้เก็บเงิน100บาทเนี่ยไปซื้อพันธุ์ผักนะฮะเอามาปลูกก็ยังได้กินผักไปซื้อพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกข้าวโพดก็ได้กินข้าวโพดแต่วันนี้ถ้าหากว่าเอาเงิน100บาทนะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ครับไม่ได้อะไรจากพรรคเลยพรรคก็ไม่รู้จะฟังเราไหมนะครับพรรคก็บอกว่าต้องมีสมาชิกเอาเสียงสมาชิกส่วนใหญ่มันก็เป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งมันเป็นวิธีการที่ทำขึ้นมาให้ตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัด
ในการโหวตมันก็เอาทุกคนของเขาอะที่จัดซื้อได้จ้างได้มาโหวตยกมือมันก็เป็นกรณีที่ยิ่งถอยหลังเข้าคลองอะตอนนี้ผมคนหนึ่งที่กำลังเขียนยกร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองควรยกเลิกในกรณีที่สมาชิกที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นต้องจ่ายเงินบำรุงพรรคการเมืองคือมันเป็นกรณีที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงพรรคการเมืองยากผมถามว่าหมู่บ้านผมเนี่ยตำบลผมอำเภอผมเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมีกี่คนและเงินที่จ่ายเป็นเงินของประชาชนจริงเหรอเห็นไหมฮะคือเขาก็หนีห่างจากการเมืองไม่อยากยุ่งกับการเมืองไม่อยากยุ่งกับพรรคการเมืองก็ทำให้การเมืองเดินหน้าไม่ไปไหนนะฮะมันก็เป็นคนพรรคการเมืองของกลุ่มบุคคลหรือครอบครัวหนึ่งนะครับที่ต้องการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็ไปสรรหานะบุคคลที่ต้องการจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เอาเงินไปให้แล้วก็มีหน้าที่ไปบอกชาวบ้านไปหาชาวบ้านให้ชาวบ้านเลือกกลับมาเป็นส.ส.มันก็คิดได้แค่นั้นนะครับคือมันก็ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นล้มเหลวอย่างมากสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับมันเป็นเรื่องจริงวันนี้ไอ้การเมืองการปกครองเนี่ยไอ้เราก็ศึกษาเราก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงแม้เราเป็นตัวเล็กๆของสังคมแต่ผมพูดตลอดว่าผมเนี่ยไม่สู้พวกข้าราชการชั่วไม่เอากับนักการเมืองชั่วพูดตลอดคือผมไม่เอาด้วยนะคือ50ปีแล้วเนี่ยค่อนชีวิตแล้วเราขอตายอย่างมีความสุขไม่ต้องไปหวาดระแวงว่าชีวิตผมเนี่ยไปกินหินกินทรายหรือว่าไปคอร์รัปชันอะไรทุกอย่างนึงผมไม่เอาอ่ะคือมันสง่างามนะฮะเรามีศีลในตัวนะครับใครจะคิดยังไงก็ช่างอ่ะทุกวันนี้เราก็อยู่แบบพอเพียงอ่ะแบบไลฟ์สไตล์หาเงินวันนึง300 500นะอยู่แบบสบายๆเราไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าใครอ่ะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของนักการเมืองชั่วไม่เอาอ่ะนะครับวันนี้มาพูดสัพเพเหระเรื่องของประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองประชาชนได้อะไรจากนักการเมืองไทยและประชาชนจะเลือกนักการเมืองไทยอย่างไรเลือกส.ส.อย่างไรนั้นพี่น้องประชาชนลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จว่านักการเมืองส่วนมากเป็นนักการเมืองชั่วทั้งนั้นนะครับทุจริตแต่มันจะชั่วน้อยหรือชั่วน้อยมากเลือกคนที่ชั่วน้อยที่สุดเอาเร็วน้อยที่สุดนะครับนะฮะพยายามดูให้ดีนะฮะไอ้ผมไม่ได้ผมดีนะฮะนะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้ถ้าลงสมัครต้องได้เป็นส.ส.เพราะว่าถ้าคุณจะเป็นส.ส.ได้คุณต้องมีเงินร้อยล้านนะเขตผมเนี่ยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าการที่จะได้เป็นส.ส.ในเขตพื้นที่เขตที่8จังหวัดศรีสะเกษอย่างน้อยต้องมีเงินขั้นต่ำนะฮะ60-70 ล้านและคุณต้องทำชั่วด้วยนะต้องไปซื้อเสียงชาวบ้านถ้าบุญถาวรไม่ซื้อเสียงชาวบ้านอย่าหวังว่าจะได้คะแนนนิยมล้วนๆผมก็ต้องการคะแนนล้วนๆที่เป็นคะแนนที่ไม่ต้องมีการอันนี้สินจ้างหรือว่าไปซื้อเสียงชาวบ้านคือรวมการยังเหมือนเดิมยังแรงกล้าเหมือนเดิมแต่พรรคการเมืองให้เงินมา80 ล้าน 100 ล้านไปซื้อเสียงชาวบ้านผมไม่ทำอ่ะพลาดขึ้นมาซวยเลยครับติดคุกติดตารางนะครับคือจริงๆมันก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าซื้อกันอย่างนั้นแหละครับแต่อยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกใครแล้วก็เป็นกรณีที่ที่บอกว่าการเมืองมันถอยหลังเข้าคลองก็พี่น้องประชาชนก็พิจารณาดูนะครับจะแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายอะไรก็ช่างนะเกี่ยวกับการเมืองมันก็เป็นกรณีที่ทำให้นักการเมืองเนี่ยนะครับยังเป็นนักการเมืองธุรกิจส่วนมากที่เป็นตัวแทนประชาชนจริงๆแล้วก็มาทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยหายากครับหายากมากคือแทบไม่มีอ่ะพี่น้องก็สังเกตดูว่าในสภามีใครบ้างส่วนมากคือนักธุรกิจการเมืองเพื่อนครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาพูดสัพเพเหระเรื่องของประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองพี่น้องได้อะไรจากนักการเมืองไทยและจะเลือกใครเป็นส.ส.คิดให้ดีดูให้ดีวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จิตในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานทำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโควิดภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น